มาแลกประเด็นที่น่าสนใจในพื้นทีกันก่อนนะคะเริ่มตอนกันด้วยกิจกรรมลอยพันธุ์สัดน้ำเฉลิมพระเกียรติข้าซึ่งสมวัาปัตตานีนะคะได้จัดพิธีลอยพันธุ์สัดน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลหลักพระบรมราชินีค่ะ ที่บริเวณหาตรชราพิเศกมูที่กบ้านไสม้มอตำบลบางเขาอําเภอนอกจิกจังหวัดปัตตานีนางพาติมะสศรยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตนาบเนื่องในวันเฉลิมประชนพันธ์าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชราสุธาภิมลหลักพระบรมราชินีโดยมีข้าราชการพานักงานเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาผาเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าวร่วมนะคะ เรือเอกทัญญาช่วยรถทำประมงจังหวัดปัตปตานีก็บอกว่าวันที่สามมิถุนายนของถูกป,ปีเนี่ยเป็นวันเฉลิมประชนพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา,าพัชราสุธาพิมลหลักพระบรมราชินีกรมประมงโดยสมนักงานประมงจังหวัดปัตตานีนะคะก็เลยจัดพิธีปล่อยพันธุ์ 100, สัว์นามคืนเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแล้วก็ถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทางนี้เองก็เผื่อให้ด้วยงานพักตัดไกกปกระชนรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับมีส่วนรวมในการปล่อยพันธุ์สัว์นาม โดยระับการทรับสนุนพันธุ์สัต์น้ำจากสู้มจใจและพัฒน,นาการเพราะเลี้ยงสัตน์น้ำชายฝั่งปัตตานีสำนักงานสเปกรทางทะเลและชายฝั่งที่กาอีกทางอย่างระด,ดับความร่วมมือและทรับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเลกชนอีกไลายหน่วยงานครับ โดยปล่อยพันธุ์ซากน้ำในครั้งนี้เป็นลูกกุ้งกุลาดำจำนวน4ี่ส้นตัวแล้วก็เต่าตะนูอีกจำนวนห้าตัวนั่นเองครับนอกจากเป็นกิจกรรมจัดขึ้นเผื่อเธอประเกียแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ยังถือว่าเป็นการเพิ่มพันธุ์ตว์น้ำในพื้นที่นะคะเพิ่ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้พ้องประชาชนได้รู้สึกระนักแล้วก็ห่วงแหนงทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองด้วยใช่แล้วกับ